เช่นเคยนะคะกับบิวตี้กัญญาภักดิ์วงสง่าค่ะวันนี้นะคะบิวพาทุกท่านนะคะมาเยี่ยมชมอาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีของเราค่ะวันนี้นะคะบิวอยู่กับท่านรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากลค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ยินดีนะครับที่ได้พาน้องบิวไปเยี่ยมชมอาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีซึ่งเป็นอาคารหลักในการที่ทางโรงพยาบาลและก็ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้จัดเตรียมสำหรับรองรับสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19ในระลอกที่3ที่กำลังเป็นอยู่ขณะนี้นะครับเราจะได้นำท่านผู้ชมเนี่ยได้ไปดูว่าเราได้เตรียมความพร้อมในระดับไหนกันนะครับอันนี้ก็เป็นทางเข้าของอาคารนี้เป็นอาคารสุขภาพเริ่มในอาคาร12ชั้นนะครับแต่ว่ายังเปิดทำการไม่ครบนะครับเนื่องจากว่าเป็นอาคารใหม่กำลังรอเข้าประมาณแผ่นดินในการที่จะขยับปรับปรุงเลยทำให้เรามีพื้นที่มากแต่ว่าเดี๋ยวเราเข้าไปดูก่อนกันเลยครับว่าข้างในเป็นยังไงได้ค่ะตามกันมาเลยค่ะที่ชั้นแรกโอเคเดี๋ยวพาพวกเรามาดูที่ชั้น7นะครับซึ่งเป็นหอผู้ป่วยวิกฤตทางด้านระบบทางเดินหายใจซึ่งเป็นหอที่สมบูรณ์ที่สุดในการรองรับผู้ป่วยที่เป็นโรคทางเดินหายใจก็คือโควิด19นี้นะครับอันดับแรกนะฮะเดี๋ยวเราพาไปพบกับท่านคุณหมอที่ดูแลเรื่องนี้นะครับโอเคครับผมพบกันครับน้องบิวครับนี่ท่านคุณหมอบุระนะครับท่านเป็นผู้ดูแลในเรื่องนี้นะครับก็ตอนนี้ท่านผู้อำนวยการท่านติดภารกิจอยู่ก็เลยให้คุณหมอบุระมาช่วยดูแลครับคุณหมอครับเรื่องวอร์ดนี้ซึ่งเป็นวอร์ดผู้ป่วยวิกฤตทางโรคทางเดินหายใจในทางโรงพยาบาลมีเฟซิลิตี้อะไรบ้างที่เกี่ยวข้องครับครับสำหรับเรื่องหอวิกฤตนะครับก็ทางโรงพยาบาลเราเนี่ยเตรียมเป็นห้องความดันลบเลยนะครับอย่างที่ทุกท่านทราบว่ามันเป็นโรคที่ติดต่อทางเดินหายใจเพราะฉะนั้นมันก็จะต้องเป็นห้องพิเศษเขาเรียกว่าเป็น negative pressure หรือห้องความดันลบซึ่งใน ICU เนี่ยเราเตรียมไว้9เตียงนะครับโดยที่จะแบ่งทั้ง2ฝั่งฝั่งละ9เตียงมีเป็นเดี๋ยวท่านจะได้เดินเข้าไปดูนะครับก็เป็น 7B กับ 7C นะครับที่เราเตรียมไว้ครับคุณหมอพาไปดูเลยครับเชิญครับเราอยู่กันที่หน้าหอผู้ป่วยวิกฤตโรคระบบทางเดินหายใจนะคะเดี๋ยวเราจะมาทราบข้อมูลรายละเอียดกับอาจารย์รอบครับครับเดี๋ยวเชิญเข้ามาเลยครับอันนี้เราก็เข้ามาอยู่ในโซนนี้โซนนี้อยู่อาคารอยู่ชั้น7เราเรียกว่าโซน4นะครับก็เลยใช้ทางคุณหมอก็เลยเรียกว่าเป็นโซน4ครับนะครับโอเคอันนี้ที่เห็นอยู่เนี่ยนะครับเป็นห้องนะครับจะมีเตียงเป็นห้องสอบไว้แล้วก็อย่างผู้ป่วยเนี่ยนะครับถ้าดูเนี่ยจะเห็นว่ามันจะมีประตู2ชั้นข้างในเนี่ยจะเป็นความดันลบการจะเกิดความดันลบก็คือต้องดูดอากาศออกนะฮะอากาศที่ดูดออกเนี่ยก็จะผ่านตัวฟิลเตอร์ที่ไม่ให้เชื้อติดไปแล้วก็จะมีป้องกันข้างในเนี่ยความดันจะต่ำกว่าคนที่เข้าไปได้ก็คือคนที่สวมชุดคืออันนี้ผู้ป่วยจะอยู่ข้างในแล้วคุณหมอก็เตรียมแต่ว่าเนื่องจากข้างในเนี่ยเป็นความดันลบเพราะฉะนั้นเนี่ยอากาศเนี่ยมันจะไหลจากเราเนี่ยวิ่งผ่านเข้าไปในห้องแล้วห้องก็จะดูดอากาศออกไปเนี่ยก็จะกรองแล้วก็จะไม่มีเชื้อโรคออกไปนั้นนะครับแต่ห้องนี้ก็ราคาค่อนข้างสูงแล้วมีกี่ห้องท่านคุณหมอครับมีทั้งหมด9ห้องครับมีก็ห้องเพราะฉะนั้นถ้าผู้ป่วยที่มีอาการหนักและรุนแรงอันนี้ห้องนี้ก็จะมีพวกเครื่องช่วยหายใจเครื่องอะไรอยู่เรียบร้อยแล้วใช่ครับนะครับมีเครื่องช่วยหายใจแล้วก็มีทั้งชุดป้องกันต่างๆนะครับแล้วก็รวมถึงเรื่องระบบอากาศอย่างที่ท่านรองได้พูดไว้นะครับแล้วก็มีห้องแล้วก็ทุกห้องก็จะติดตั้งมาทางนี้เลยครับโรงพยาบาลก็จะดูแลบุคลากรการแพทย์ที่ดูแลอยู่ที่ในห้องเนี่ยนะครับก็จะมีกล้องวงจรปิดมีอะไรพวกนี้ให้พวกคนไข้เขาได้ติดต่อครับสารนะครับแล้วก็อันนี้เป็นอันที่เขาปฏิบัติจริงนะครับเราก็จะมีที่เปลี่ยนแล้วก็มีที่ทิ้งนะครับอันนี้ก็จะเป็นคุณพยาบาลที่คอยดูแลคนไข้ที่อยู่หอวิกฤตนะครับอันนี้ก็เป็นชุด PPE ป้องกันนะครับที่เวลาเราเข้าไปหาคนไข้หรือเข้าไปรักให้ทำการรักษาเนี่ยก็จะใส่เต็มชุดแบบนี้นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นมาตรฐานในการบริการของเรานะครับป้องกันว่าเราปลอดภัย 100% ชุด PPE ตอนนี้ซัพพลายไปกันแล้วครับคุณหมออันนี้เป็นที่เข้าไปไม่นานค่ะแปลว่าถ้านานจะต้องใส่ฟิลเตอร์อีกครับแล้วซัพพลายเราเป็นไงบ้างครับตอนนี้โรงพยาบาลยังพอมีอยู่ตอนนี้ซัพพลายเราจะพอประมาณ 2-3 เดือนได้อยู่ครับแต่ก็จะดียินดีรับบริจาคยินดีรับบริจาคที่จะสภาจะบริจาคชุด PPE ให้กับทางโรงพยาบาลก็ยินดีนะครับครับเป็นเงินก็ได้นะครับหรือจะเป็นชุดก็ได้ครับเพราะปีนี้เดี๋ยวนี้ก็ยังหาซื้อง่ายกว่าเมื่อปีที่แล้วใช่ไหมครับง่ายกว่าครับโอเคครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับครับจะเปลี่ยนไปเป็นคนโอเคครับครับโอเคน้องบิวได้พบอีกท่านหนึ่งนะครับที่มีความสำคัญมากเกี่ยวกับการดูแลเรื่องการรับมือกับโควิดครั้งนี้นะครับหมออ๋อมครับเชิญครับก็ก่อนอื่นขออนุญาตแนะนำตัวหน่อยครับค่ะ
ชื่อแพทย์หญิงปณิธานสินชศาค่ะเป็นมารแพทย์โรคติดเชื้อเด็กค่ะแล้วก็ทำหน้าที่ดูแลเกี่ยวกับงาน infection control ของโรงพยาบาลค่ะครับตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับเรื่องสถานการณ์โควิดที่เกิดขึ้นตอนนี้เรามหาวิทยาลัยเป็นยังไงบ้างเอ่ยค่ะตอนนี้ก็มีเคสที่ได้รับการยืนยันว่าเป็นโรคโควิดนะคะก็มาแอดมิทที่โรงพยาบาลนะคะสอนในทุกวันนะคะแล้วก็ตอนนี้กี่คนแล้วครับตอนนี้ประมาณก็คือถ้านับวันนี้ก็น่าจะ30กว่ารายที่มาแอดมิทวันนี้กลุ่มของเด็กมีค่ะก็คือตอนนี้มีคนไข้เด็กที่เป็นโควิดประมาณ4คนค่ะอายุประมาณเท่าไหร่คะก็คือมีตอนนี้มีตั้งแต่ประมาณ6ปีถึง11ปีใช่ๆค่ะแต่ว่าต้องมีผู้ปกครองดูแลร่วมด้วยครับเดี๋ยววันที่ทางอะไรก็จะมาดูว่าความพร้อมที่จะรับพร้อมกับการรับมือกับโควิดในระลอกนี้จะเป็นยังไงนะครับขอบคุณหมอมากนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณหมอนะครับเดี๋ยวเราไปชั้น10กันครับโอเคครับคุณหมอตอนนี้เรามาอยู่ที่วอร์ด 10B ครับซึ่งเป็นวอร์ดที่รับคนไข้ที่เป็นโควิดนะครับที่มีการติดเชื้อแต่ว่าไม่มีอาการหรือว่ามีอาการน้อยครับอาจารย์คะแล้วตอนนี้เรามีผู้ป่วยที่อยู่ที่วอร์ดนี้ทั้งหมดกี่ท่านตอนนี้มีทั้งหมดเกือบ20ท่านแล้วครับแล้วที่วอร์ดนี้สามารถรองรับคนได้50คนครับครับ50คนเพราะฉะนั้นเนี่ยในชั้น10ในชั้น10กับชั้น7ที่เราดูเมื่อสักครู่เนี่ยก็ได้ประมาณ60คนที่สามารถรองรับได้นะครับอันนี้เราเข้าไปดูนิดนึงนะครับก็โซนนี้ก็จะเป็นนะฮะอันนี้เป็นห้องที่ผู้ป่วยอยู่กันนะครับก็จะมีเต็นท์ป้องกันนะครับคนส่วนนี้เป็นห้องพักแพทย์บุคลากรทางการแพทย์ของเราจะอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้ก็ยาวไปเลยนะครับคราวนี้ปริมาณจำนวนเนี่ยมันขึ้นอยู่อย่างนี้ด้วยครับว่าน้องบิวถ้าเกิดว่าคนที่ติดเชื้อแล้วไม่มีอาการเนี่ยถ้ามาจากครอบครัวเดียวกันเนี่ยก็จะสามารถที่อยู่ในห้องๆเดียวกันได้บางห้องหรือเราเห็นว่าบางห้องมี3คนหรือ4คนได้ซ้ำไปเพราะว่าเป็นคนในครอบครัวเดียวกันเพื่อประหยัดห้องนะครับแล้วก็ใส่เตียงเสริมเข้าไปแต่ถ้าไม่สนิทกันก็นอนห้องละ2คนอะไรพวกนี้อันนั้นก็สามารถทำได้หรือแม้แต่ถ้าการหนักก็จะลงไปที่ชั้น7ครับนะครับอาจารย์อย่างที่เขามีการลงมาสนามนี่ก็คือผู้ป่วยที่ยังไม่มีอาการขั้นรุนแรงใช่ไหมคะใช่ครับถ้าสมมติรุนแรงก็จะมาอยู่ในส่วนนี้ถ้าลงรุนแรงเนี่ยก็ขึ้นอยู่ว่ารุนแรงระดับไหนถ้าเป็นระดับน้อยจนถึงมากเนี่ยส่วนใหญ่เราจะทรานสเฟอร์มาที่โรงพยาบาลเพื่อทำการรักษาครับคราวนี้ก็เดี๋ยวต้องเข้าใจคำว่าโรงพยาบาลสนามนิดนึงนะครับโรงพยาบาลสนามเนี่ยพื้นที่เดิมเนี่ยมันไม่ใช่โรงพยาบาลนะครับแต่ว่าเนื่องจากมันไม่มีเตียงนอนไม่มีที่ให้อยู่แล้วก็เลยต้องตั้งอาคารอะไรขึ้นมาอันนึงแล้วก็ทำให้พอได้มาตรฐานทางสาธารณสุขไม่มีการแพร่กระจายเชื้อแล้วให้คนอยู่ได้ไม่ให้ออกไปเนี่ยอันนั้นแล้วก็จากที่ไม่มีอะไรก็เอาเตียงมาใส่เอาบุคลากรทางการแพทย์ทำอะไรพวกเนี้ยนะฮะเอาระบบต่างๆเข้าไปเป็นการชั่วคราวอันนั้นเราเรียกว่าโรงพยาบาลสนามนะครับคราวนี้เนี่ยถ้าสืบเรื่องกันก็คือว่าทั้งหมดเนี่ยทั้งชั้น7และชั้น10ที่กำลังดูกันอยู่ตอนเนี้ยโรงพยาบาลเนี่ยรับได้60คนในการระบาดรอบแรกเนี่ยเราก็บอกแล้วว่าเราจะรับได้ประมาณ60คนเท่านั้นนะครับแล้วการจากการติดและไปติดโรคในรอบแรกก็มามีคราวนี้ไอ้หน่วยปฏิบัติการพิเศษของทางมหาวิทยาลัยเนี่ยในภาวะฉุกเฉินเนี่ยก็คุยกับทางโรงพยาบาลอยู่ตลอดเวลาพอมารอบนี้การเพิ่มขึ้นของผู้ติดเชื้อนี่สูงมากถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องบอกว่าแล้วมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสระบุรีกับโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสระบุรีในฐานะที่เป็นที่พึ่งของชุมชนตรงนี้เราจะสามารถทำยังไงบ้างมันก็ผุดเรื่องไอเดียของโรงพยาบาลสนามขึ้นมานะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้เราก็จะพาไปดูที่กับโรงพยาบาลสนามแต่ถ้าน้องบิวจำได้ก่อนที่จะขึ้นมาเนี่ยเราบอกว่าอาคารเนี่ยเป็นอาคาร12ชั้นแล้วมีบางชั้นเนี่ยที่ยังไม่ได้เปิดทำการเนื่องจากว่าครุพันธ์ต่างๆเนี่ยที่เป็นตึกใหม่เนี่ยยังมาไม่ครบยังเปิดทำการไม่ได้ปัจจุบันมีชั้น11กับชั้น12ที่ยังไม่มีคนเข้าอยู่ยังไม่เปิดทำการเพราะฉะนั้นแทนที่เราจะไปเปิดโรงพยาบาลสนามในที่นึงซึ่งห่างไกลกับแพทย์ซึ่งห่างไกลกับระบบต่างๆที่มันต้องไปเซตอัพระบบใหม่เนี่ยเราก็เลยตัดสินใจทางคุณหมอคุยกันว่าถ้างั้นเนี่ยเราจะขยายเป็น extended ward ขึ้นอีกอันนึงนะเราจะไม่เรียกว่าโรงพยาบาลสนามเราเป็นส่วนรองรับคนผู้ป่วยขยายส่วนต่อโรงพยาบาลที่ชั้น12อันเนี้ยคนที่เข้าอยู่เนี่ยก็คล้ายๆกับอาการเดียวกับโรงพยาบาลสนามที่อยู่ทั่วไปก็คือไม่ค่อยมีอาการไม่มีอะไรแล้วเนื่องจากอาคารเนี่ยถ้าเราดูเนี่ยมันจะแบ่งเป็นโซนทั้งหมด4โซนเค้าเรียกว่าโซน A B C D เราก็จะเริ่มทยอยเปิดวันเนี้ยเราเปิดแล้วในโรงพยาบาล extended ward ขึ้นไปเนี่ยที่ชั้น12นะครับในโซนนึงเนี่ยเราเปิดได้ประมาณ60ห้อง
นะ60 เตียง 60 เตียงเดี๋ยวเราจะพาไปดู extended ward กันที่ตรงนั้นไม่ทราบตอนที่เรามีผู้ป่วยเข้าหรือยังมีครับตามแผนน่าจะเข้าวันนี้แหละวันแรกนะครับวันนี้วันแรกครับประมาณ10 กว่าคน10 กว่าคนโอเคครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันในส่วนที่ให้ดูได้นะครับโอเคครับโอเคครับคราวนี้เราก็ขึ้นมาอยู่บนชั้น12แล้วคุณหมอบุรัตได้พาเรามาอันนี้ครับข้างในก็จะเป็นหอผู้ป่วยนะครับซึ่งเป็นส่วนที่ส่วนต่อขยายของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศก่อนที่จะไปโรงพยาบาลสนามนะครับโอเคครับเดี๋ยวเชิญเข้าไปดูข้างในครับเชิญครับต้องเรียนว่าชั้น12เนี่ยถ้าเราไปเนี่ยเดิมเนี่ยมันเตรียมไว้สำหรับเป็นห้อง VVIP ของโรงพยาบาลไม่ใช่ VIP ครับ VVIP คือเป็นห้องที่มี2ห้องติดกันมีห้องผู้ป่วยเยี่ยมเลยเป็นห้องเดี่ยวซึ่งเตรียมไว้นะฮะสำหรับในกรณีที่ผู้ป่วยเนี่ยต้องการความสะดวกสบายอะไรต่างๆแบบนี้นะครับก็เตรียมไว้ส่วนหนึ่งแต่ตอนนี้เราก็จะมาจัดเป็นห้องพักซึ่งห้องหนึ่งเนี่ยก็จะวาง3เตียงครับห้องหนึ่งวาง3เตียงมันจะมีทั้งแบบห้องเดี่ยวและห้องคู่นะครับใช่ครับห้องหนึ่งวาง3เตียงอันนี้เป็นห้องคู่ก็จะวางห้องละ3เตียงนะครับอันหนึ่งเนี่ยก็จะได้3เตียงเรามีห้องอย่างเงี้ยประมาณ20ห้องก็คือจะได้60เตียงในโซนนี้นะครับส่วนเลเยอร์อื่นก็จะเหมือนกับชั้นที่ผ่านมาคือจะมีที่ทำการของบุคลากรทางการแพทย์อยู่ฝั่งนี้นะครับตอนนี้เรายังไม่ได้เห็นว่าเรายังไม่ได้ทำเตียงเข้ามานะครับเราไม่ได้ทำเตียงเข้ามาครับกำลังดำเนินการอยู่เข้ามาบางส่วนแล้วนะครับคือเข้ามาบางส่วนแล้วแต่ว่ายังเข้ามาไม่ครบคราวนี้เรื่องเตียงเนี่ยเราก็ได้รับความอนุเคราะห์จากหลายฝ่ายและล่าสุดเราก็ได้รับความอนุเคราะห์จากบริษัท SCG ที่ท่านทำเตียงที่ทำจากกระดาษขึ้นมาเพื่อรองรับกรณีนี้โดยเฉพาะวันนี้เราก็ได้รับบริจาคจาก SCG จำนวน60เตียงเดี๋ยวจะเพิ่มตอนนี้เพิ่งมาถึงแล้วต้องการจิตอาสาไปช่วยประกอบเตียงเดี๋ยวดิวตี้ไปเป็นจิตอาสาช่วยประกอบเตียงหน่อยก็แล้วกันใช่ค่ะโอเคครับครับเชิญครับอันนี้คือเตียงไม้ที่ทาง SCG ไปจ้างนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นจิตอาสานะครับที่มาช่วยกันประกอบเตียงไม้ให้ครับนอกเหนือจากที่ผู้ป่วยที่มีอาการแล้วเนี่ยอีกอย่างนึงที่ทางมหาวิทยาลัยกับทางโรงพยาบาลร่วมกันเสมอนะฮะแล้วก็ให้บริการมานานก็คือว่าพอบุคลากรทางการแพทย์หรือนักศึกษาหรืออาจารย์ของเราเกิดไปสัมผัสกับผู้ป่วยหรือมีประวัติการสัมผัสกับผู้ป่วยไม่ได้ติดยังไม่ได้ติดแต่มีความเสี่ยงเขาต้องกักตัวปกติเราก็จะให้กักตัวที่บ้านแต่มันมีในหลายกรณีเพราะว่าที่บ้านเนี่ยไม่สะดวกอาจจะมีผู้เข้าผู้แก่มีเด็กอะไรอยู่ด้วยเนี่ยรู้สึกไม่สบายใจที่ต้องกักตัวที่บ้านเราก็จะมีสถานที่ที่ทำเป็นโลคอลควอรันทีนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสระบุรีเป็นที่พักซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตั้งแต่การระบาดครั้งแรกแล้วเราก็ได้ให้ความร่วมมือกับจังหวัดในการที่นำคนจากจังหวัดมาทำควอรันทีนที่นี่เดี๋ยวจะพาไปดูนิดนึงครับโลคอลควอรันทีนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสระบุรีครับครับค่ะอาจารย์คะตอนนี้เราอยู่ที่จุดไหนของโรงพยาบาลคะโอเคอาคารนี้นะครับเนี่ยจริงๆเนี่ยเรียกว่าอาคารหอพักนักศึกษาสุระนิเวศ17อ๋อเป็นเดิมทีเป็นหอพักนักศึกษาเราเป็นหอพักที่ตั้งอยู่ขึ้นมาเป็นหอพักนักศึกษาค่ะต้องบอกว่าในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสระบุรีก็ทราบนะครับว่าหอพักนักศึกษาใช้คำว่าสุรานิเวศตั้งแต่1ไปเรื่อยๆ10อาคาร17เนี่ยเป็นอาคารที่ตั้งขึ้นมาเพราะสำหรับนักศึกษาแพทย์นะครับคือสำหรับนักศึกษาแพทย์ที่พอเรียนถึงปี4และปี5ปี6ที่ต้องทำงานที่โรงพยาบาลเนี่ยการเดินทางกลับไปประมาณ2กิโลที่หอพักรวมเนี่ยไม่สะดวกเพราะเขาทั้งเวลากลางวันคือไม่เป็นเวลาไม่เป็นเวลาเพราะเนี่ยก็เลยมีหอพักของแพทย์ขึ้นมาในบริเวณนี้นะครับคราวนี้เนื่องจากว่าการเปิดทั้งคลินิกของเราเนี่ยยังไม่ได้เปิดทันทีนะครับแล้วทยอยเปิดและทยอยรับนักศึกษาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีห้องที่ว่างบางส่วนส่วนด้านหน้าเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าโซน A เนี่ยก็จะเป็นที่พักของบุคลากรทางการแพทย์คุณหมอต่างๆที่ก็มาเข้าไปเจ้าหน้าที่ต่างๆที่มาเข้าไปแล้วไม่สะดวกกลับบ้านตอนคืนก็จะอยู่โซนนี้รวมทั้งแพทย์ที่มาอินเทิร์นที่มหาวิทยาลัยเราด้วยในโซน B เนี่ยมันเป็นโซนที่ว่างอยู่เพราะนักศึกษาจะใช้ครั้งแรกอย่างเป็นทางการเนี่ยตอนที่เราเปิดเป็นโรงเรียนแพทย์อย่างเป็นรูปแบบทั้งคลินิกเนี่ยคือปีการศึกษาหน้าเพราะฉะนั้นช่วงนี้ว่างๆอยู่เมื่อตอนปีที่ผ่านมานะครับตอนปีที่ผ่านไอ้ตอนระบาดรอบที่แล้วเนี่ยโซน B เนี่ยทางมหาวิทยาลัยได้ลงทุนงบประมาณปรับปรุงให้มันเป็นหอพักนะฮะสำหรับรองรับโลคอลควอรันทีนนะฮะเห็นว่ามีเห็นว่ามีการติดตั้งกล้องวงจรปิดผมยืนก็ดูหน้าห้องทุกห้องเลยนะแล้วก็ในอาคารเนี่ยตั้งแต่เนี่ยทำตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะครับในโซนนี้ทั้งหมดเนี่ยรับได้ประมาณ70ต่อห้องนะครับก็แล้วถ้าเกิดว่าเป็นคนที่มาจากครอบครัวเดียวกันพักร่วมกันได้พักคู่ได้ก็จะมากขึ้นกว่านั้นอีกนะครับ
จะเห็นว่าตรงนี้มันเป็นหอพักนักศึกษาแพทย์นะครับแต่ว่าช่วงนี้เราขอร้องทางอาจารย์แพทย์ว่าให้ชะลอการนำนักศึกษาแพทย์เข้ามาแล้วก็ใช้เป็นที่รองรับดังนั้นโซนตั้งแต่เข้าไปจะเป็นโซนกักตัวละโซนด้านหน้าเป็นโซนว่าผู้อยู่อาศัยปกติโซนด้านหลังก็จะมีคีย์การ์ดมีอะไรเข้าไปซึ่งตอนนี้ก็มีบุคลากรทางการแพทย์นักศึกษาเราที่ไปสัมผัสผู้ป่วยมากมีความเสี่ยงสูงเนี่ยก็มาอยู่ที่นี่เมื่อตอนปีใหม่ที่เกิดระบาดที่สมุทรสาครเด็กเราที่ไปโคออกนะที่ไหนแล้วก็ต้องกลับมาเนี่ยก็มาทำการ LQ ที่นี่เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ถือว่าเป็นที่คุ้นเคยของมหาวิทยาลัยที่จะเตรียมไว้อย่าลืมว่าพอถ้าผู้ป่วยที่มาแล้วให้ประวัติไม่ตรงหรือว่าผิดบางไทม์ไลน์ของตัวเองเนี่ยมาสัมผัสกับบุคลากรทางการแพทย์พอรู้ว่าติดโควิดเนี่ยคุณหมอเราพยาบาลที่อยู่หน้างานเลยแม้แต่คนเดียวเนี่ยทั้งหมดเนี่ยจะกลายเป็นผู้เสี่ยงสูงก็ต้องกักตัวและอย่างที่บอกครับถ้าสะดวกถ้าเขาสะดวกกักตัวที่บ้านก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าไม่สะดวกทางมหาวิทยาลัยก็เตรียมไว้รองรับบุคลากรของเราเองนะครับโอเคครับอันดับต่อไปก็สิ่งที่ต้องวิวถามเดี๋ยวจะพาไปดูแต่ว่าอยู่หนูนอกโซนที่ผ่านมาเนี่ยเราดูเนี่ยเป็นโซนที่อยู่ภายในโรงพยาบาลที่หนูทั้งหมดเลยค่ะเราพูดถึงโรงพยาบาลสนามเมื่อกี้เราบอกแล้วว่าชั้น7ใช่ไหมฮะผู้ป่วยหนักเรารับได้ประมาณ 9-10 คนใช่ไหมฮะชั้น10ทำมาผู้ป่วยไม่หนักมากประมาณ50รวมกันประมาณ60คนชั้น12แล้วเราก็ทำเป็น extended ward คือรองรับผู้ป่วยเพิ่มเติมได้ที่พามันต้องไปดูเมื่อสักครู่นี้คือชั้น12นะฮะชั้น12เนี่ยรองรับได้ทั้งหมดเนี่ยถ้าใส่เนี่ยประมาณ120เตียงอ๋อ120เตียงใช่ถ้ายังไม่พออีกเราก็จะขยายลงมาที่ชั้น11ที่ยังว่างอยู่เหมือนกันตั้งแต่ทำนองเดียวกันนะฮะออนแบบเหมือนกันอีกประมาณ120เตียงก็เป็น240เพิ่มขึ้นมาถ้ายังไม่พออีกคือถ้าเริ่มมันเริ่มเต็มเริ่มในเรื่องการติดเชื้อมากขึ้นเนี่ยทางมหาวิทยาลัยก็เตรียมโรงพยาบาลสนามแล้วทีนี้โรงพยาบาลสนามนี่ไม่ได้ว่า extended ward เราจะเรียกว่าโรงพยาบาลสนามค่ะเอาหอประชุมนะครับเคยอาคารที่ถูกสร้างขึ้นมาเป็นโรงอาหารสมัยที่เราจัดเป็นเจ้าภาพซีเกมที่จังหวัดนครราชสีมานะครับเรียกอาคาร80พรรษาเดี๋ยวจะพาน้องบิวไปดูว่าเราเตรียมความพร้อมไปถึงไหนแล้วนะครับไปด้วยกันครับโอเคค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรรษานะคะอาจารย์คะเดี๋ยวบิวจะให้อาจารย์ช่วยแนะนำบิวนะคะว่าพื้นที่ตรงนี้เราใช้รองรับในการตอนรองรับน้องๆนักศึกษาหรือว่าผู้ป่วยยังไงบ้างคะอาจารย์โอเคครับเริ่มต้นก่อนนะครับที่นี่เป็นที่ที่สร้างมานานแล้วนะครับตั้งแต่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเนี่ยได้ร่วมกับจังหวัดนครราชสีมาเป็นเจ้าภาพกีฬาซีเกมนะครับเมื่อหลายปีมาแล้วอาคารนี้ก็ใช้เป็นอาคารโรงอาหารของนักกีฬาจากที่มาแข่งกีฬาซีเกมนะฮะหลากหลายชาติแล้วหลังจากเส้นภารกิจเนี่ยเราก็จะใช้เป็นส่วนหลายส่วนนะครับใช้เป็นโรงยิมเป็นห้องออกกำลังกายของนักศึกษาห้องฝึกซ้อมกีฬาตามสถานการณ์จัดค่ายจัดอะไรพวกนี้ก็จะใช้อาคารนี้เป็นประจำนะครับและในช่วงวิกฤตของปีที่แล้วเนี่ยอาคารนี้ก็ถูกใช้นะครับเป็นห้องเรียนด้วยนะครับได้รับการใช้เป็นห้องเรียนด้วยโอเคครับคราวนี้ถ้าหากว่าอาคารโรงพยาบาลนะครับที่เป็นวอร์ดหลักแล้วก็วอร์ดส่วนต่อขยายวอร์ดนะครับห้องพักผู้ป่วยเนี่ยไม่เพียงพอทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีก็จะจัดเตรียมอาคารแห่งนี้นะครับอาคารแห่งนี้เนี่ยเป็นโรงพยาบาลสนามซึ่งตอนนี้ก็จะมีการเตรียมการคร่าวๆแล้วที่น้องบิวเห็นเนี่ยคือที่โต๊ะที่วางเนี่ยก็จะแบ่งเป็นล็อกๆๆแล้วเดี๋ยวเราก็จะมีเตียงมาลงสามารถมีรองรับเตียงผู้ป่วยได้ทั้งหมดกี่เตียงประมาณ200ถึง250เตียงนะครับขึ้นอยู่กับปริมาณถ้าจัดแบบรวมๆหน่อยก็ได้ประมาณ200หรือว่าถ้ามีคนป่วยเยอะขึ้นนะครับก็250ก็เนี่ยต้องเรียนว่าตอนนี้ที่ยังไม่เห็นเป็นรูปธรรมอะไรเพราะว่าตอนนี้ที่วอร์ดนะฮะเต็มวอร์ดหลักแล้วก็วอร์ดส่วนต่อขยายเนี่ยยังไม่เต็มแล้วก็ยังสามารถรองรับได้เพราะฉะนั้นมหาวิทยาลัยเนี่ยจะทำให้ตรงนั้นเนี่ยเต็มก่อนถ้าตรงนู้นมีการใช้งานสักประมาณ50หรือ60%ของยอดที่มีได้เราก็จะเริ่มมามองตรงนี้แล้วก็จะเริ่มลงทุนกับส่วนเพราะว่ามันไม่ใช่เฉพาะตัวอาคารพื้นที่มันจะต้องมีระบบนะฮะทำความสะอาดระบบป้องกันผู้ป่วยติดเชื้อต้องการระบบกำจัดขยะระบบอะไรต่างๆที่ออกมาอย่างมากมายเพราะฉะนั้นการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามเนี่ยไม่ง่ายนะครับแต่ก็ต้องห่วงเลยว่าคือเรื่องโควิดเป็นโรคติดเชื้อทางเดินหายใจเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่สามารถแพร่กระจายได้ไกลหรอกครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาณาเขตบริเวณตรงนี้นะห่างไปวัดออกไปประมาณ10เมตรเราล้อมรั้วไปเนี่ยก็จะปลอดภัยคนก็สามารถสัญจรไปมาได้ครับเพราะว่าโรคนี้เรารู้อยู่แล้วว่าคือเราเรียนรู้ว่าการติดของโรคเนี่ยมันต้องมีการใกล้ชิดกันนะครับอยู่ที่วิ่งผ่านบนถนนก็ไม่ต้องกังวลอะไรพวกนั้นนะครับแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นห้องน้ำเพราะฉะนั้นถ้ามาอยู่วอร์ดนี้เนี่ยถ้าอยู่โรงพยาบาลสนามเนี่ยก็จะแยก
หญิงชายนะครับจะแยกส่วนเป็นแยกหญิงชายแล้วก็ฝั่งนู้นก็จะเป็นห้องน้ำที่อยู่ได้เพราะฉะนั้นก็นี่คือสุดเรียกว่าอะไรเป็นที่สุดท้ายที่เกิดว่าเกิดระบาดหนักจริงในจังหวัดนครราชสีมาทางมหาวิทยาลัยก็จะสามารถร่วมกับโรงพยาบาลกับทางจังหวัดร่วมมือกันใช้พื้นที่ตรงนี้เพิ่มเติมขึ้นมาได้อีกครับใช่ครับมีความพร้อมที่จะรองรับได้เราแค่เตรียมการนะครับแล้วเราก็รอดูสถานการณ์ไปเรื่อยถ้าสถานการณ์มันเริ่มลุกลามแล้วมากขึ้นเราก็จะสามารถปรับปรุงตรงนี้ได้ทันนะครับก็มั่นใจว่าน่าจะสามารถหาวิกฤตนี้ไปได้ครับผมค่ะวันนี้นะคะบิวต้องขอขอบคุณอาจารย์นะคะก็อาจารย์หมอนะคะที่พาบิวเยี่ยมชมนะคะสถานที่นะคะทำให้บิวทราบนะคะว่าทางโรงพยาบาลมทสของเรานะคะมีประสิทธิภาพในการรองรับผู้ป่วยอย่างเต็มประสิทธิภาพค่ะสำหรับวันนี้อาจารย์หมอมีอะไรจะฝากถึงท่านผู้ชมก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่มาช่วยทางโรงพยาบาลนะครับในยามที่เราเดือดร้อนเราก็ไม่ทิ้งกันนะครับขอบคุณทาง SCG รวมถึงสมาคมห้างร้านต่างๆในโคราชประชาชนทั่วไปนะครับที่เขาบริจาคเงินรวมถึงพัดลมที่ท่านเห็นอยู่เนี่ยก็มาจากเงินบริจาคทั้งนั้นนะครับที่เขาบริจาคเข้ามาแล้วก็ผมอยากจะบอกว่าทางโรงพยาบาลเราเนี่ยมีความสามารถในการที่จะช่วยจังหวัดในการรองรับวิกฤตครั้งนี้ครับเราจะผ่านพ้นมันไปด้วยกันครับขอบคุณครับส่วนของทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานีต้องขอบคุณทางโรงพยาบาลนะครับที่ดำเนินภารกิจตามนโยบายของมหาวิทยาลัยตามภารกิจที่ท่านอธิการบดีได้มอบหมายประสานงานกับจังหวัดได้เป็นส่วนดีแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นที่ชัดเจนแล้วว่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานีผ่านทางโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานีเนี่ยได้เป็นที่พึ่งของสังคมอย่างแท้จริงนะครับตามนโยบายที่ท่านอธิการบดีวางไว้คือเราจะต้องเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นพึ่งพาของสังคมเป็นโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์นะครับก็ในวิกฤตนี้ถึงแม้ว่ามันยังไม่เสร็จสิ้นสถานการณ์ก็ยังไม่ได้เบาบางลงแต่ผมเชื่อว่าด้วยกำลังใจต่างๆกำลังกายกำลังใจกำลังสมองของคุณหมอที่อยู่ในโรงพยาบาลเนี่ยจะสามารถช่วยให้ทางมหาวิทยาลัยแล้วก็ทางจังหวัดนครราชสีมาเนี่ยผ่านพ้นวิกฤตให้ได้ก็ขอบคุณคุณหมอและทีมงานทุกคนอย่างยิ่งนะครับขอบคุณมากครับ